รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค5และบ้านพักข้าราชการตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะว่าตอนนี้นั้นทุกฝ่ายยังคงพูดคุยกันได้อยู่จึงอยากให้ช่วยกันหาทางออกค่ะนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกลุ่มเครือข่ายทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพเตรียมจะนำมวลชนไปที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค5เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค5และบ้านพักข้าราชการตุลาการจังหวัดเชียงใหม่ว่าขณะนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการในพื้นที่3ชุดเพื่อแก้ปัญหาและทำความเข้าใจอะไรที่เห็นไม่ตรงกันได้ให้คณะกรรมการไปหารือหาความเห็นที่ตรงกันส่วนจะมีการชุมนุมหรือไม่นั้นเครือข่ายต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมตอนนี้ยังพูดคุยกันได้อยู่จึงอยากให้ใช้วิธีการนี้ในการหาทางออกส่วนที่มีการเรียกร้องให้ข้าราชการที่เข้าไปอาศัยในอาคารชุดออกจากพื้นที่ในทันทีนั้นคงต้องพูดคุยกับทางศาลยุติธรรมส่วนตัวรับฟังรายงานและพูดคุยกับหลายฝ่ายถึงไม่ได้ลงพื้นที่เองแต่ก็ได้ดูแลเอาใจใส่ติดตามความก้าวหน้าช่วยประสานงานในระดับนโยบายให้การแก้ไขปัญหาราบรื่นเป็นไปในทางที่เหมาะสมส่วนจะจบได้ก่อนวันที่30มิถุนายนหรือไม่นั้นปัญหานี้ค่อนข้างใหญ่เนื่องจากเชื่อมโยงกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างก็ผมยังฟังทางคณะกรรมการว่ายังพูดกันได้อยู่นะก็คิดว่าน่าจะใช้วิธีการพูดคุยกันนี่แหละหาหรือค่อยๆแก้ปัญหาไปอะไรที่ทำได้ทันทีก็ทำไปอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ก็ต้องหาหรือแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับข้อกฎหมายเรื่องการก่อสร้างอยู่ผมก็ยังไม่ได้รับรายงานด้วยว่าเขาตรวจรับอะไรกันหรือยังนั้นคือทำงานแบบนี้ไม่ผมสำหรับผมนะผมคิดว่าไม่ควรมีเส้นตายว่าจะต้องเสร็จภายในเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่มีกรอบเวลากว้างไว้เนี่ยจำเป็นเพื่อเราจะได้ตามงานเพื่อเราจะได้เดินงานได้อย่างถูกต้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็รายงานว่าท่านมีกรอบการทำงานกรอบเวลากับทุกฝ่ายเพราะนั้นก็อยากฝากว่าถ้ามีเส้นตายไปทุกเรื่องเนี่ยการแก้ไขปัญหามันก็อาจจะยากขึ้นแต่เรามีกรอบเวลาทำงานไม่ใช่ปล่อยทวงเวลาไม่ใช่มีกรอบนะนายสุวพันธ์ยังกล่าวอีกค่ะว่าส่วนจะชี้แจงกับกลุ่มเครือข่ายที่จะคัดค้านอย่างไรนั้นถือเป็นเรื่องของพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการเชื่อว่าจะพูดคุยกันได้และเชื่อว่าคณะกรรมการในพื้นที่นั้นยังคงทำงานกันอยู่ค่ะ